ขณะนี้เวลาทุ่มตรงค่ะสามีนางยังทำฟืนอยู่นะคะเราตัดฟืนหลายต้นวันนี้5ต้นตัดต้นไม้5ต้นก็ทำเป็นฟืนไว้ใช้ช่วงฤดูหนาวอันนี้เป็นบ้านพักร้อนนะคะเราจะปิดก็น่าจะประมาณอีกเดือนหนึ่งให้หิมะมาก่อนตอนนี้เราก็รีบเร่งทำฟืนนางทำฟืนใบไม้ร่วงอันนี้เราเอาฟืนมาเก็บไว้ตรงนี้อาทิตย์หน้าเราจะมาผ่านี่ค่ะเอาเก็บไว้ตรงนี้เขาบอกว่าหิมะจะมาวันจันทร์นางทำงานของนางแบ่งกันอันนี้วิวเราก็เปิดกว้างแล้วค่ะแต่ก่อนมันจะมี5ต้นตรงเนี้ยท้องฟ้านี่ค่ะญาติคงจะดีใจเขาเปิดวิวให้แก5ต้นค่ะเหลืออีก5ต้นและก็ตรงนี้ค่ะอันนี้ของญาติหมดนะคะแต่เขาให้เราตัดแต่เราก็เอาไว้ตัดปีหน้าในบ้านหลังแดงบ้านญาติเขามีป่าด้วยค่ะเขาก็เลยเอาต้นพวกนี้ให้เราตัดเราก็ตัดไม่ได้เยอะหรอกแล้วก็ตัดเท่าที่เรามีแรงทำอันนี้บรรยากาศตอนทุ่มค่ะเราก็จะเสร็จพอดีเลยเราก็เข้าซาวน่านี่ค่ะนี่เอาไว้ตรงนี้พอดีดูนะคะดูนางทำเป็นชิ้นเล็กๆญาติก็ทำงานทั้งวันวันนี้ของเราค่ะ